ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงโกตัวลายทุกท่านครับสวัสดีครับ The People ทุกท่านครับชงโกตัวลายครับชงโกเดวายวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมา DIY วันนี้จะมาชงโกตัวลายช่างไฟฟ้าจะพาทุกท่านนะไม่ได้มีความรู้เรื่องช่วงล่างหรอกแต่ใช้เวลาประสบการณ์นะครับเรียนรู้เองจากคันหลังผมนะครับมิตซูบิชิมิราดนะครับใส่แค่บูทยูริเทนก็ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนโช๊คไม่ต้องเปลี่ยนสปริงก็สามารถแก้ไขปัญหาในการกระโดดคอสะพานหรือจัมเปอร์กระโดดดึงได้นะครับโดยใช้นะมีอยู่2วิธี1ก็คือลองที่หัวสปริงนะครับบูทยูริเทนลองที่หัวสปริง1กับ2ยูริเทยูริเทนบัฟเฟอร์ก็คือเป็นยูริเทนที่ลองเข้าไปในช่องว่างของสปริงนะครับสปริงของโรงงานเนี่ยมันจะห่างแล้วก็เล็กนะครับถ้าอย่างปาเจโร่ผมเนี่ยใช้โดบินสันนะครับโดบินสันเนี่ยวงมันจะถี่เวลาถี่มันจะขยับเล็กน้อยนะมันจะทำให้รถเวลาเลี้ยวไม่โคลงนะครับแล้วไม่กระโดดคอสะพานไม่กับแบบยุ้มหยำยุ้มหยำยุ้มหยำให้ลำคาญนะครับเราใส่ยูริเทนบัมเปอร์เข้าไปเนี่ยเพื่อให้ช่วงระยะเหนียวเนี่ยไปช่วยสปริงของโรงงานเนี่ยมันเขาเรียกว่าเขย่าน้อยลงเมื่อเขย่าแล้วน้อยลงเนี่ยมันก็แน่นขึ้นโดยไม่ทำให้ค่าเคค่าอะไรต่างๆเสียหายไปเขาพูดง่ายคือช่วงล่างแบบประหยัดนะครับซึ่งช่างโอทัวร์ไลน์จะพาทุกท่านมาทำเองนะครับอันนี้ไม่ต้องไปร้านไปอะไรผมก็ซื้อมาชุดสัก1,000 กว่าบาทรวมค่าส่งแล้วนะครับเป็นยูริเทนบัฟเฟอร์นะครับผมไม่ขายนะไปหาศึกษาไปหาแหล่งซื้อขายเอาเองนะครับเดี๋ยวถ้าแนะนำไปไม่ถูกใจนะครับไม่ชอบเดี๋ยวโดนด่าเปล่าๆนะครับแต่พารีวะไม่ใช่รีวานะนกแซวนะพารีวิวนะครับพาทำแบบง่ายๆสไตล์ชะโงกทัวร์นะครับใช้ยูริเทนบัฟเฟอร์ลองสปริงเพื่อให้สปริงนะครับหรือให้ช่วงล่างเนี่ยกระชับขึ้นโดยไม่กระโดดไม่จัมเปอร์จนแบบหน้าเวียนหัวนะครับถ้าท่านใช้ Isuzu All New D-Max นะครับท่านก็จะรู้ว่าโอเคเข้าโค้งเนี่ยกริปผมเข้าใจเลยจิกโค้งเนี่ยสุดยอดสบายมากแต่เมื่อไหร่ที่วิ่งโดนหลุมโดนอะไรท่านก็จะดึงตามสบายตามสะดวกนะครับจะให้ขับสบายท่านก็ต้องใส่ข้าวประมาณ5กระสอบนะครับซึ่งก็จะเปลืองน้ำมันเปล่าๆผมก็เลยโอเคคิดแก้ปัญหาไขปัญหาโดยเรียนรู้จากมิตซูบิชิมิราดนั่นเองก็คือลองเอามาใส่อันนี้ยูริเทนบัฟเฟอร์เป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับชงโกตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับช่วงเย็นๆก็ลมแรงนิดนึงนะครับส่วนเอาเก้ายูริเทนบัฟเฟอร์นี่เป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นลักษณะของยูริเทนสำหรับรองสปริงนะครับซึ่งมันจะมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะแล้วก็จะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็อายุการใช้งานยืนยาวนะครับเพราะว่ามิตซูบิชิมิราด5ปีเต็มๆก็ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ผมใช้ขอบ15เนาะแล้วก็คนก็นั่งเต็มที่ก็ไม่มีเดี๋ยวซุ้มล้อแน่นอนนะครับก็เลยเดี๋ยวมาลองใช้อีกประเภทนึงก็คือตัวนี้ใช้ลองสปริงใช้ยังไงนะครับก็คือท่านสังเกตนะครับอันนี้คือสปริงโรงงานนะครับค่าตรงเนี้ยมันจะห่างกันมากเวลากระโดดทีมันก็จะยุบ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 นะครับถ้าเป็นของพวกโดบินสันหรือพวกอิมูสปอร์ตอะไรต่างๆที่เป็นสปริงพวกนี้นะครับมันจะถี่ๆมากแล้วก็เส้นมันจะใหญ่กว่านี้จะทำให้ระยะกระชับของมันเนี่ยดีกว่านะครับรวดเร็วกว่าแต่ตัวนี้มันก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็จะห่างเวลาโยกเยกทีมันก็จะแบบเขาเรียกว่านะรองรับทุกแรงสัมผัสนะครับถ้าอยากให้แน่นก็ต้องเอากระสอบข้าวเนี่ยมาบรรทุกมาสัก5กระสอบหรือสักประมาณ400 กิโลหรือ500 โลใส่เข้าไปแล้วบวกน้ำหนักบรรทุกก็จะทำให้ช
ช่วงล่างเนี่ยแน่นเข้าไปขับสบายแต่ก็อืดขึ้นไปอีกนะครับด้วยโหลดน้ำหนักนะครับวิธีการแก้ไขของผมก็คือนะครับเรียนรู้จากมิซูบิชิพิลาทก็คือใช้ไอ้เจ้าตัวนี้เองนะครับยูริเทนบัฟเฟอร์นะไปหาซื้อเอานะครับเห็น2อันนี้ก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับ1,000 กว่าบาทนะครับรวมค่าส่งนะครับอยู่ที่ไหนอะไรไงท่านลองไปหาดูนะวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะวิธีในการติดตั้งและการทำกันเองครับต้นท่านก็ใช้แม่แรงยกนะครับยกล้อให้สูงขึ้นนะครับยกล้อให้สูงขึ้นจากพื้นตอนนี้ผมยังยกไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะไปยกให้เสร็จแล้วก็ให้มันล้อจากพื้นแล้วก็สปริงมันจะตกหย่อนลงไปเมื่อสปริงตกหย่อนลงไปแล้วก็เอายูริเทนบัฟเฟอร์เนี่ยยัดเข้าไปในร่องของสปริงแล้วก็ใช้เคเบิลไทรัดนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยสปริงลงแล้วก็ไปทำอีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับครับท่านผู้ชมครับก็เสร็จเอายกแค่พื้นลอยนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์เข้านะครับลอยสักนิดนึงเพื่อให้ใส่บูทยูริเทนได้ก็พอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องยกอะไรมากมายนะครับส่วนอีซูซูเขาก็ให้แม่แรงมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับชุดแม่แรงของเขาก็เอาไม้รองนะครับให้เรียบร้อยแม่แรงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะทุกท่านจะไม่ทราบนะครับสำหรับท่านทราบแล้วก็แล้วไปเนาะนะครับอยู่ตรงนี้นะใต้เบาะเนี่ยท่านดึงเชือกนี่ตรงนี้นะครับดึงตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับแม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะนี่ยกขึ้นมานะครับสำหรับ4ประตูนะครับส่วนแคปอยู่ตรงไหนท่านก็ไปเลือกเอานะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับการใส่มันก็มีเคล็ดลับอยู่ครับเคล็ดลับนี้ท่านไม่ต้องไปเรียนรู้เองมีคนทดลองให้แล้วนะครับบูทยูริเทนเนี่ยมันทำหน้าที่อย่างที่บอกนะครับยิงให้แน่นขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือตากล้องถอยหน่อยนะครับยกล้อให้สามารถหมุนได้นะครับเอาง่ายๆยกล้อให้หมุนได้สปริงมันก็จะห่างนะครับพอสปริงมันห่างเนี่ยห่างยังไงก็แล้วแต่ท่านก็ยังไม่สามารถที่จะยัดบูทยูริเทนเข้าไปได้ง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือให้ชโลมน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยตามนี้นะชโลมน้ำมันเครื่องทั้งบนทั้งล่างคือชโลมน้ำมันเครื่องนะครับรอบนี้นะรอบทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็เมื่อล้อมันยกอย่างเงี้ยนะครับล้อยกปั๊บนะไอ้เจ้าสปริงมันจะห่างทันทีอาจจะกล้องมาดูสปริงนะครับสปริงมันจะห่างพอห่างเสร็จปั๊บเราก็ตบเข้าไปได้เลยแบบง่ายๆนะครับเสร็จปุ๊บไอ้ท่านเห็นนี่ไหมครับตัวนี้ไม่ใช่ได้ทำให้ยางบูทยูริเทนอยู่นะมันเป็นกรณีป้องกันระหว่างที่เราเนี่ยปลดแม่แรงลงแล้วไอ้ตัวนี้มันไม่ลื่นกระเด็นออกเท่านั้นเองเพราะว่าผมจำเป็นต้องใช้ตัวนี้ช่วยไม่งั้นเอาไม่เข้าจริงเพราะว่ามันแข็งนะครับก็รัดเท่าที่จะรัดได้ครับนั่นแหละให้มันตึงอยู่พอเรียกพูดง่ายๆคือพอปลดสปริงลงแล้วมันไม่มีทางออกนะครับเพราะว่ามันเข้าร่องเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้มันเข้าอยู่แต่ว่ามันยังห่างแต่พอปลดล้อลงเนี่ยนะครับสปริงมันจะลงไปอยู่ในล็อกและมันจะไม่เด้งแต่ระหว่างที่เราปลดเนี่ยผมกลัวมันเด้งก็เลยจำเป็นต้องไทยประดิษฐ์นะครับจำเป็นต้องใส่สายตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวสายตัวนี้มันก็หลุดครับท่านไม่ต้องไปซีเรียสมันก็หลุดแต่ระหว่างที่มันไม่หลุดเนี่ยมันมีประโยชน์ระหว่างที่เราปลดแม่แรงนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็เป็นอันว่าเสร็จสำหรับฝั่งขวานะครับครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกนะใส่น้ำมันครับแล้วล้อเนี่ยต้องยกขึ้นจนหมุนได้ไม่งั้นใส่ไม่ได้ทดลองละนะครับแล้วก็เอาเคเบิลไทล็อกไว้ว่าเวลาเราปลดล้อลงเนี่ยนะครับระหว่างที่เราปลดล้อลงแล้วมันจะไม่หลุดออกมาแปลว่านะครับก็จะได้ความสูงขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับนี่แหละเคเบิลไทนี่ไม่ได้ทำให้บูทยูริเทนยูริเทนบัฟเฟอร์อยู่หรือไม่อยู่นะครับมันเพียงแค่ล็อกไม่ให้หลุดตอนมือไม้ก็อ่อนหมดแน่นจัดนะครับ
ที่อ่อนไม่ใช่แล้วมันลื่นระวังโดนสายเซ็นเซอร์ ABS ขาดด้วยนะตามนองนั้นครับใส่ไปล็อกหัวล็อกท้ายไม่ให้มันขยับเฉยๆครับพอเราปลดสปริงลงมันก็อยู่ละนะครับอย่าลืมเทคนิคของเราก็คือใส่น้ำมันครับมันจะได้อยู่ง่ายคราวนี้แน่นปึ๊กละนะครับหัวท้ายตรงไหนใส่ไอ้นี่ได้ก็ใส่ไปก่อนครับมันจะได้มั่นใจว่าเองไม่หลุดแน่ระหว่างค่าปล่อยแม่แรงลงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยแม่แรงลงแล้วก็คือจบถ้าไม่หลุดจากเบ้าเพราะว่าถ้าเรารัดเพราะว่ามันลื่นเคล็ดลับผมเองครับซื้อมาใส่เองก็ได้ครับมีขายเยอะแยะผมซื้อ1,000 กว่าบาทครับส่วนพันเท่าไหร่อะไรยังไงขั้นก็บวกลบเอาบวกลบ500ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปลองขับดูเดี๋ยวเอาคันนี้ไปส่งผมที่สนามบินแล้วก็จะลองขับดูแล้วก็จะรีวิวให้ชมนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็คือเตรียมเคเบิลไทไว้นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องใหม่ๆแล้วกันพวกถ้าเก่าๆมันจะดำนะครับหรือน้ำมันจากหรือน้ำมันอะไรที่ลื่นๆอ่ะนะครับหรือน้ำมันอเนกประสงค์ก็ได้ฉีดแล้วก็เอาสายแล้วก็เอาสายเคเบิลไทล็อกนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยต้องยกตลอดนะครับแล้วก็แม่แรงก็บอกแล้วว่าอยู่ตรงไหนเนาะก็พอจะเป็นแนวทางได้นะครับจะพาทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบลองอะไรดูนะครับนี่ก็คือติดยูริเทนบัฟเฟอร์นะครับเพื่อให้สปริงเนี่ยมันกระชับขึ้นนะครับไม่กระโดดเป็นกบหรือไม่โครงเคลงโยกเยกตอนกระโดดคอสะพานมากเกินไปนะครับสำหรับอีซูซูอย่างที่รู้กันนะเวลาเข้าโค้งก็คือแม่นใช้ได้เลยแหละคมใช้ได้แต่ว่าเวลาขับทางตรงหรือเวลาเจอหลุมเจอบ่อเนี่ยโอ้โหไส้จะรวมกันนะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับประสบการณ์จากลองจากมิซูบิชิมิลาดก็ทำให้แน่นกระชับขึ้นตัวนี้ค่าตัวก็1,000 กว่าบาทนะครับประมาณ1,300บวกลบนะครับรวมค่าส่งเนาะนี่นะครับนี่คือข้างขวานะนะครับเดี๋ยวมาดูข้างซ้ายกันนะครับก็จะได้ความสูงขึ้นมานิดนึงนะครับจะได้ความสูงขึ้นมานิดนึงก็อาจจะได้ความสวยขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ก็คือประมาณนี้นะครับไอ้เคเบิลไทเนี่ยไม่ได้ช่วยให้บูทยูริเทนเนี่ยอยู่นะมันคือผมเอามาลองตามที่บอกนะครับลองว่าตอนใส่เนี่ยผมใส่น้ำมันเพราะไม่งั้นมันเอาเข้ายากนะครับน้ำมันเครื่องนี่แหละแต่เล็กน้อยนะครับใส่เข้าไปเพื่อและเวลาเอาไม่ลงไม่แรงลงเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด้งหลุดออกมานะครับแต่พอสายเอาเข้าจริงมันก็แน่นใช้ได้เลยนะครับโอเคครับพอจะเป็นแนวทางได้นะครับติดตั้งยูริเทนบัฟเฟอร์ใส่สปริงนะครับท่านผู้ชมครับจากที่ยอลองดูบูทยูริเทนบัฟเฟอร์นะครับจากการวิ่งโยบโดยทั่วไปปกติเนี่ยจะไม่แตกต่างมากแต่รู้สึกว่าจะแบบกระด้างขึ้นนิดหน่อยนะเพราะว่าเดิมมันจะย้อยๆจะรู้สึกว่าขึ้นเขาเรียกว่านะรู้สึกจะกระชับขึ้นหรือถ้าภาษาบ้านเราแบบก็คือจะกระด้างขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้นุ่มเท่าเดิมนะอาจจะกระชับขึ้นแล้วก็ระยะเบรกสั้นลงสั้นขึ้นนะครับคือเห็นชัดๆเลยคือระยะเบรกมันจะตืดๆๆเลยแล้วก็ระยะลงหลุมนะครับลงหลุมเวลาวิ่งเนี่ยอาการย้อยเนี่ยหายแต่ท่านก็ต้องยอมรับความกระด้างที่ได้ขึ้นมาขึ้นมาอย่างแฟนผมนั่งยังบอกเห็นชัดเลยบอกพ่อมันกระด้างขึ้นใช่เพราะว่าระยะการชักของสปริงมันสั้นเพราะว่ายูริเทนบัฟเฟอร์มันช่วยให้สปริงมันกระชับขึ้นช่วงระยะชักมันจะน้อยลงนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าโค้งดูอะไรดูเนาะลองเข้าโค้งยูเทิร์นดูนะครับโอ้ใช้ได้เลยครับเนี่ยมันจะเร็วขึ้นแล้วว่าก็จะดีดขึ้นคนขับรถต้องปรับตัวนิดนึงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะแบบยังไงอะกระชับขึ้นนะครับแล้วก็เวลาลงหลุมทำใจเลยนะปึก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 เลยนะจะไม่ดึงดึงละนะครับขับมันขึ้นแค่นั้นแหละแต่คนนั่งก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้นิดนึงอาจจะเขาเรียกอะไรนะอาจจะนั่งไม่สนุกเหมือนเดิมความนุ่มนวลมันจะเขาเรียกอะไรนะต้องยอมรับว่าความนุ่มนวลจะหายไปความย้วยก็จะหายไปมันต้องแลกกัน
เพราะว่าท่านไม่ได้เสียยางใช่ไหมท่านไม่ได้เปลี่ยนชกไม่ได้เปลี่ยนสปริงแต่สูตรประหยัดสูตรชงวกทัวร์นะครับสำหรับการใช้โดยที่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนสปริงไม่ต้องเปลี่ยนชกแต่ใส่ยูริเทนบัฟเฟอร์เพื่ ยกระยะกระชับของสปริงให้สั้นลงเท่านั้นเองกระด้างขึ้นแต่ก็ไม่ยวบไม่ย้วยนะครับแล้วก็นั่งอาจจะแข็งขึ้นต้องยอมรับนะว่านั่งแข็งขึ้นนะครับโอเครีวิวแบบง่ายๆนะครับใช้ได้โอเคครับจบไปโอเค